ถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Tower and Health Property เป็นเช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเวลา9ถึง10นาฬิกากับผมอาจารย์สมชายพลัดและโดกกีตนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดกกีตนาครับเราพบกันทุกวันอาทิตย์มีนัดกัน 9:30 นนะครับทุกวันอาทิตย์รายการนี้สามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางใน YouTube นะครับในอินเทอร์เน็ตออนไลน์ไปพร้อมกันรวมทั้งออกอากาศคู่ขนานกับสำนักข่าว INN News ไปพร้อมกันกับ INN News TV ด้วยนะครับนี่ก็เป็นช่องทางในการรับชมที่หลากหลายมากมายสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้นั้นผมและดงคีตนาเนี่ยจะนำท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของสัตว์อีกสัตว์ที่ว่านี่คือเรื่องของคู่สมพลใช่ไหมใช่เมื่อเทปที่แล้วก็เป็นเรื่องของคู่มิตรไปแล้วคู่มิตรวันนี้เรามาต่อกันคู่สมพลคู่สมพลแล้วก็ไปดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวด้วยนะครับว่ามันส่งเสริมว่าอย่างไรการท่องเที่ยวมีโปรแกรมอะไรนี่ก็ใกล้จะสงกรานต์แล้วนะฮะแล้วก็อีกอาทิตย์กว่านู่นก็จะเข้าสู่โหมดของสงกรานต์แล้วนะเทปที่แล้วเราก็พูดเรื่องสงกรานต์ทั้ง21วันแล้วนะทีนี้นี่คือเรื่องราวที่จะพูดคุยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ12ค่ายรถครับนี่12ค่ายรถของจีนที่ผลิตรถที่เราต้องเรียกว่าตอนนี้ทั้งโลกมันแข่งขันกันรถพวกอะไรไฟฟ้าครับแล้วค่ายจีนเนี่ยถือว่าเป็นค่ายที่โอ้โหผลิตรถไฟฟ้ามากมายเลยแล้วญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีพวกยานยนต์ในพวกนี้นะปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับญี่ปุ่นไม่ค่อยจะเป็นพัฒนาเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเท่าไหร่นะที่อาจารย์เห็นบอกไม่เรียกไม่กี่วันที่ผ่านมารู้สึกว่าจะมีแบบ
ที่คนมีแชร์คลิปกันที่มีรถบินได้ด้วยดูไหมฮะใช่ใช่โอ้ไม่น่าเชื่อนะแล้วเราไปสองค่ายรถยนต์ที่ทำผลิตรถพวกนี้กันด้วยนะครับและแน่นอนสุดท้ายก็เรื่องราวของสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.ธวัชสินและกันต่างอ่ะมาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเลยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เอางี้ดีกว่าผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยได้ยินคำนี้มาสักพักหนึ่งแล้วซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรมันคืออะไรเราไปเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกหยิบยกมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงใช้ในบริบททางการเมืองการแสดงโดยซอฟต์พาวเวอร์เชื่อไหมใครเป็นคนคิดคนรู้ไหมอาจารย์ศาสตราจารย์โจเซฟไนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนี่แปลว่าเป็นคนเขาเรียกบัญญัติคำนี้ขึ้นมาครับและศาสตราจารย์ท่านนี้นะครับก็ได้เขียนหนังสือนะครับ Soft Power The Me to Success in World Politics จำหน่ายในปี2004ก็กี่ปีแล้วอาจารย์เกือบ20ปี20ปีแล้วใช่เป็นผู้คิดค้นคำนี้ขึ้นมาว่า Soft Power หรือถ้าเราพูดเรื่องของแปลกันง่ายๆเลยนะก็คือการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมการกินการดื่มวิถีชีวิตหรือความเชื่อนำเสนอผ่านสื่อหรือผลงานในรูปแบบต่างๆเพื่อโน้มน้าวจิตใจก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดหรือพฤติกรรมความชอบให้หันมาสนใจสิ่งเหล่านี้กันมากขึ้นคือถ้าเราได้ยินหรืออ่านเจอซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคุณเศรษฐาและคนที่มาดูแลซอฟต์พาวเวอร์นี่เนี่ยตัวจริงเลยถ้าพูดถึงแม้จะเป็นรองประธานเนี่ยนะก็คือคุณอุ้งอิงหรือแพทองธารครับนะแพทองธารชินวัตรเห็นบอกจบจุฬารุ่นเดียวกันใช่ไหมรับปริญญาพร้อมกันพร้อมกันครับคนละคณะคนละคณะจบจุฬาพร้อมกันตรงทีนาแต่ว่าคนละคณะนะรับปีเดียวกันแสดงว่าอายุเท่ากันเนี่ยเท่ากันอายุเท่าน่าจะต้องเท่ากันเพราะจบปีเดียวกันแต่ว่าอย่างนี้ในเรื่องของการหาอะไรบางทีก็พูดลำบากนะบางคนอาจจะซิ่วมาเข้าต่อหรือว่าบางคนอาจจะอายุปีห่างกันปีนึงก็มีแต่ว่าถือว่าเราจบรุ่นเดียวกันเข้าจุฬาเขาเรียกว่าเข้ารหัส47รหัส47แสดงว่าอุ้งอิงก็เข้ารหัส47ถูกต้องครับผมแล้วก็ตอนรับปริญญาก็รับพร้อมกันอาจารย์ก็เห็นอยู่ใช่ใช่ก็เห็นครับผมนะแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคำพูดที่เราได้ยินเป็นประจำในช่วงรัฐบาลเศรษฐาเพราะเขาต้องการสร้างต่อยอดที่โด่งบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์มาทั้งวัฒนธรรมกีฬาศิลปะการแสดงอะไรหมดอาหารอะไรพวกนี้มันมีความหลากหลายมากแต่ที่ทางรัฐบาลได้ใช้คำว่าเป็นการกระตุ้นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับชุมชนให้กับแหล่งนี้แต่ว่าเรามาแยกย่อยดีกว่าอาจารย์ใช่แต่ก่อนจะไปแยกย่อยนะโด่งทีนะมารู้คำนิยามกันนี้หน่อยคำนิยามของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายรูปแบบนะในสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสำนักวิชาการเนี่ยเขาใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่คืออำนาจละมุนแทนหรืออย่างสวนรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเสนอให้ใช้คำว่าภูมิพลังวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นอีกคำนิยามหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคำแบบไทยๆเราเนี่ยแหละซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมีทั้งหมด 5F ใช่ไหมอันนี้ที่ผมบอกให้แยกย่อยดีกว่านะครับในเรื่องของการที่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยได้ยินกันทุกวันเลยกระตุ้นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่จริงมีการแยกย่อยไป5หมวดด้วยกันนะครับหรือว่า 5F ครับเราพูดถึง F แรกดีกว่าเป็น F ที่อาจารย์กับผมชอบมาก F food อาหารถูกไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหใครที่มาประเทศเราเนี่ยเราสามารถที่เลือกกินแบบไหนก็ได้นะ มีหมดเลยนะจะกินนานาชาติจะกินแบบไทยจะกินแบบพื้นเมืองสุดๆเลยว่าต้องไปหากินที่ไหนอะไรแบบนี้ถ้าอาจารย์แนะนำ 1F ในสิ่งที่ชอบ อยากให้ใครที่ดูรายการเราแนะนำชาวต่างชาติหรือคนที่ไม่เคยกินนะแนะนำอะไรเนี่ยF food สักอย่างนึง F food ใช่ไหมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งทั้งโลกรู้จักกันเป็นทั้งซุปสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นต้มยำฝรั่งก็เป็นซุปของเขาอ่านผมบ้างไหมF ของผมฟูดนะผัดไทยผัดไทยผัดไทยก็ฝรั่งผัดไทยอันนี้ในเชิงหวานของผมในเชิงแซ่บชื่อยังบอกเลยนะผัดไทยถ้าไทยไทยแลนด์สไตล์ของเราเนี่ยใช่ F ที่สองแล้วกันครับทางด้านของ F ฟิล์มก็คือหมายถึงภาพยนตร์แล้วก็วิดีทัศน์อันนี้ก็ต้องบอกว่าทำไมไอ้ F2 เนี่ย F ฟิล์มถึงจัดอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์เพราะเราเห็น
ประเทศในเอเชียที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ได้ยอดเยี่ยมเนี่ยต้องยกให้เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยหรือภาพยนตร์เนี่ยนะรวมอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยนะครับเขาต้องบอกว่าเกาหลีเกาหลีสามารถสร้างเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมทางด้านบันเทิงถูกต้องนะทั้งศิลปินภาพยนตร์เนี่ยจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ในเกาหลีนี่เขาใช้เวลาสร้างซอฟต์พาวเวอร์20ปีนะถูกต้องข้อนี้ครับอาจารย์ต้องย้อนไปเราเนี่ยเดินทางไปเกาหลีตั้งแต่สมัยที่ไปดูฟุตบอลโลกวันที่ก่อนหน้านั้นด้วยนะผมไม่น่าเชื่อผ่านมา20กว่าปีแล้วเนี่ยผมไปเกาหลีตอนแรก2002ใช่แต่เราเคยไปก่อนหน้านั้นอีกตอนที่ผม24ปีก็เกือบโอ้โหตอนนั้นไปเตะฟุตบอลใช่ไหมใช่ต้องบอกนะครับผมไปเกาหลีตอนที่ยังไม่มีอุตสาหกรรมหนังหรือภาพยนตร์ที่แบบโด่งดังมาทั่วโลกตอนนั้นก็จะเป็นยังไม่ได้มีการเกิดการเขาเรียกว่าสำเร็จเท่าทุกวันนี้แต่พอเราเห็นทุกคนนี่โอ้โหคืออุตสาหกรรมเขาเนี่ยทุกอย่างเลยนะคือเขาวางแผนไว้อย่างดีแล้วเขาทำสำเร็จอย่างแบบตรงไปตรงมาเลยได้ผลจริงๆนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราน่าจะเห็นแบบอย่างแล้วว่าเกาหลีทำได้เราก็ทำได้เช่นกันใช่นะคือฟิล์มเนี่ยหรือ F2 เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งโลกเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะในฮอลลีวูดนี่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ครับในเอเชียตอนหลังก็มีบอลลีวูดของอินเดียดูดังมากใหญ่เลยเทียบเท่าฮอลลีวูดนะแต่เป็นของอินเดียแล้วก็ถ้าในเอเชียก็ต้องบอกเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องฮ่องกงค่ายหนังชอบาร์เดอร์อะไรเงี้ยนะในอดีตนะแต่ปัจจุบันนี้ก็มันก็มีหลากหลายนะภาพยนตร์ฮ่องกงเนี่ยซูเปอร์สตาร์ของโลกที่ดังๆเนี่ยที่เป็นหนังทั้งหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยก็จะมาจากฮ่องกงนะตอนหลังเนี่ยก็เกาหลีก็ภาพยนตร์ที่ศิลปินเขาโด่งดังแล้วก็คือศิลปินของเกาหลีเนี่ยเขาแยกกันชัดเจนนะนักแสดงนักร้องแยกกันชัดเจนนะถูกต้องนักร้องก็ขายเรื่องของวงขายเรื่องของแบรนด์ขายเรื่องของดูโอขายเรื่องของวงอะไรเงี้ยมันไม่แปลกใจว่าทำไมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของทางด้านดนตรีและภาพยนตร์ของเกาหลีเนี่ยในเอเชียตอนหลังมันก็ถือขึ้นมาอยู่ในแถวหน้านะก็ประเทศไทยก็หลายเรื่องที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ไปฉายในต่างประเทศจนคนจีนกลับมาตามซีรีส์เห็นไหมตามเส้นทางของหนังอ่ะถูกต้องก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรนะโลเคชั่นต่างๆใช่ในประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าโฆษณาใช่โฆษณาบ้านเราในตัวถึงอยู่ใน F ที่2คือ F ฟิล์มใช่ F ตัวที่3ครับแฟชั่นแน่นอนเดี๋ยวนี้คนคิดอะไรกางเกงช้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ใน F ที่3ฮะแฟชั่นใช่ๆต้องขอบคุณใครนะขอบคุณเหล่าศิลปินดาราไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะหรือต่างชาตินะที่เขาได้ใส่กางเกงช้างใช้ชีวิตปกติเลยช้างเนี่ยก่อนที่จะมามันโด่งดังเนี่ยก็ต้องให้เครดิตนี้กับนั่นนะใครอะศิลปินอ๋อพี่แจ็คสันหวังไงพี่แจ็คสันหวังเขาใส่ตอนนั้นเขาใส่ตอนที่ก็สนามบินใช่ๆโอ้โหหลังจากนั้นแล้วคนใส่กันเพียบเลยผมด้วยผมก็ใส่แต่จริงๆอาจารย์ข้อดีนะมันเป็นการเขาเรียกว่าโปรโมทของไทยแล้วเลยไม่ต้องใช้เลยใช้การแต่งกายนี่แหละครับใช่การแต่งกายแค่อย่างเดียวก็คือจบเลยใช่คือเรื่องของแฟชั่นเนี่ยฟิล์ม F ตัวที่3เนี่ยเราเห็นภาพแท้เจนเลยมันเป็นกางเกงที่เราเห็นในแหล่งท่องเที่ยวกางเกงช้างแต่พอหลังจากศิลปินชื่อก้องโลกอย่างแจ็คสันหวังเนี่ยเขาไปใส่ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นไวรัลแล้วก็กลายเป็นกระแสจนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเทศไทยจะต้องไปหาซื้อกางเกงช้างแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจไหมใช่กระตุ้นในการท่องเที่ยวแล้วต่อมามันต่อยอดอีกมันมีอีกอะไรอีกโคราชเห็นไหมลายแมวเดี๋ยวมาแล้วล่าสุดเริ่มมาแล้วเริ่มเป็นกระแสแล้วตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาวัฒนธรรมหรือศิลปะหรืออะไรของท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นจุดขายทำไม่ได้เลยครับตอนนี้นะที่เราเห็นกันนะเพราะงั้นอันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยไอ้ตัวที่3แฟชั่นเนี่ยเพราะงั้นมันสร้างให้เกิดธุรกิจในแฟชั่นจากผ้าท้องถิ่นวัฒนธรรมแล้วใช้ตาหรือรูปสัตว์ของประเทศไทยมาเป็นสัญลักษณ์อยู่ในผ้าและพิมพ์ออกมาผมยังเชื่อนะว่าทุกวันนี้นะในแต่ละวันนะประชากรที่อยู่ในประเทศไทยเราถ้ามีคนใส่กางเกงช้างต่อหนึ่งวันนะผมเชื่อว่ามันทะลุหลักล้านตอนหนึ่งวันนะใช่ผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นทุกวันจะมีคนใส่กางเกงช้างตอนนี้นะต
ต้องมีอยู่แล้วโดงที่หน้าตอนนี้มีกี่ตัวเกียงช้าง3-4ตัว3-4ตัวแล้วแล้วแต่ผ้าผ้าตอนนั้นแล้วแต่ตอนนี้อีกหลายจังหวัดก็มีแบรนด์ของตัวเองมาจากหยิบสัตว์หยิบสัตว์มาเป็นตัวเป็นแม่แบบเป็นแม่แบบอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เราขยายได้รวดเร็วครับเอา F ตัวที่4 F ที่4ครับ Fighting นี่มวยไทยศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือมวยไทยเอาง่ายๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการต่อสู้แบบมวยไทยเนี่ยนะมันโด่งดังไปทั้งโลกถูกต้องเรามีนักมวยไทยชื่อดังก้องโลกที่โด่งดังบัวขาวบัวขาวมันชามเม่และยังมีบัวขาวแล้วมีใครเยอะแยะหมดรถถังรถถังจิมเบอร์นนท์นั่นเป็นแบบต่อสู้ไอ้นั่นไปในสู้ในเวทีนั่นเลยนะเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยคำว่ามวยไทยเนี่ยมันท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับว่ามันได้แตกไปเป็นทั้งK1 Kickboxing อะไรมากอะไรเงี้ยโดยตั้งแต่มีเหลี่ยมมีอะไรแบบแล้วก็ตั้งกติกาของตัวเองคือจะใช้กติกาทั้งมวยไทยไม่ได้ต่อสู้แบบมวยไทยทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบไม่ได้เหมือนกันนะอันเนี้ยคือเราเห็นชัดเจนเลยเรื่องของสปอร์ต F ตัวที่4เนี่ย F ตัวที่4เนี่ยคือเรื่องอะไรนะไฟคือการต่อสู้ใช่ถูกต้องศิลปะการป้องตัวแบบไทยแบบไทยแต่ว่าที่ผมมาขับเคลื่อนแล้วให้โด่งออกแสดงท่าของการเอาท่าของการต่อสู้เนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นการต่อยอดจากการต่อสู้ที่ใช้ท่าไม้ไม้มวยไทยนะที่ทำผมอยากให้เอาการต่อสู้ที่เป็นท่าต่อสู้เนี่ยมาเป็นท่าออกกำลังกายซึ่งเราก็ได้ทำไปหลายในพื้นที่แล้วผมให้ท่าเนี่ยให้กับผู้สูงอายุที่ไปออกกำลังกายเนี่ยได้ใช้ท่าไม้ไม้มวยไทย4ท่าย้ำครั้ง1ท่าอะไรยับหมัดยับเนี่ยยับซ้ายขวาเนี่ยออกกำลังกายได้เลยฮะได้ไหลได้แขนได้ไหลได้แขนได้ไหลนะฮะแล้วก็ฮุกได้เหี่ยวได้ไหลด้วยไหลเต็มเลยช่วงตัวด้วยช่วงตัวช่วงตัวด้วยแล้วก็ศอกกลับศอกกลับได้ได้นี่หลังแขนได้หลังแขนได้หลังแขนแล้วก็ข้างหลังนะครับผมแล้วท่าที่4คือตีเข่าตีเข่านี่ได้ที่หน้าขานะหน้าขาหัวเข่าก้ามท้องก้ามท้องเห็นไหมฮะ4ท่าที่ผมรณรงค์ขับเคลื่อนแล้วให้โด่งมาเป็นพรีเซนเตอร์เผยแพร่เนี่ยก็จะเป็นท่าจากไม้ไม้มวยไทยเอามาออกกำลังกายแล้วก็ต้องการกระตุ้นให้เด็กเขาสามารถออกได้จนถึงผู้สูงอายุแล้วไม่เกิดภาวะบาดเจ็บด้วยถ้าเปรียบเทียบแบบนี้สมัยก่อนเห็นไหมเวลาเราจะไป เห็นหน้าห้างหรือที่ไหนสนามเด็กเล่นสวนต่างๆจะมีเต้นแอโรบิกใช่ไหมแต่เราก็ปรับไงว่าท่าแม่ไม้มวยไทยเนี่ยสามารถที่จะนำมาออกกำลังกายได้เช่นกันแล้วทุกวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยที่หันที่จะมาต่อยมวยเขาไม่ได้ต่อยไปสู้ใครนะเขาต่อยเพื่อเป็นการหนึ่งป้องกันตัวสองเขาต่อยเพื่อออกกำลังกายเอฟที่ห้าเฟสติวัลเทศกาลประเพณีไทยรู้อยู่แล้วหลายอย่างเลยเวลาช่วงไหนที่มีสงกรานต์เนี่ยโอ้โหแบบแต่ละที่จัดงานแน่นอน F ตัวที่5นี่ครับที่จะเกิดขึ้นปีนี้เนี่ยแน่นอนสงกรานต์ชุ่มฉ่ำ21วันที่เราพูดไปเทปยาวๆเลยครับ F ตัวที่5เทศกาลประเทศไทยเนี่ยมีหลายเทศกาลนะสงกรานต์ถนนข้าวสารถนนข้าวเหนียวขอนแก่นถูกต้องแล้วก็ยังมีใต้อีกนะถูกต้องยังมีหลายพื้นที่เพราะงั้นทั้ง 5F ที่เกิดจากซอฟต์พาวเวอร์ล้วนแล้วแต่สร้างมูลค่าครับให้เกิดกับประเทศไทยเพราะนั้นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้ารัฐบาลผลักดันให้ดีแล้วเม็ดเงินกระจายไปจริงนะไม่ใช่กระจุกอยู่นะผมว่าจะเกิดมูลค่าแล้วก็ต่อไปประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศอันดับต้นๆมาที่เขาเรียกว่าส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และประสบความสำเร็จครับอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันครับและเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องเขาคู่สมพลใช่ไหมใช่ครับคู่สมพลมีอะไรคู่สมพลเนี่ยมันต้องบอกเลยนะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกำลังกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
มหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย相会สนทนากันต่อกับรายการ Tower and Health Quality นะครับท่านชมอยู่กับดงชิตนาและผมอาจารย์สมชายนะครับในช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องศาสตร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องคู่สมคู่มิตรคู่มิตรคู่มิตรครับสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้เราพูดเรื่องคู่สมพลคู่สมพลคู่สมพลคืออะไรครับดงทีนาคู่สมพลนะฮะเอาหลักการง่ายๆคู่สมพลเหมือนคู่กันส่งเสริมกำลังกันมาเทปที่แล้วเป็นมิตร อันนี้คือสมพลสมพลความหมายคือส่งเสริมกำลังกันเอาง่ายๆเลยนะผมจะหมายความแค่แบบนี้แล้วมี4คู่เหมือนกันครับมีเลข1661 2882 3553แล้วก็4774เห็นไหมมี4คู่คู่สมพลก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ย้อนกลับมาว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธกลางคืนก็มีตัวเลขแทนถูกไหม2 3 4 5 6เจ็ดแปดนั่นไอ้เลขหนึ่งด้วยวันอาทิตย์นะคู่สมพลก็เหมือนกันเราไปเริ่มกันที่คู่แรกซึ่งแน่นอนครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งกับเลขหกวันศุกร์นี่เป็นเขาเรียกว่าคู่สมพลนะ1661 1661อาจารย์คิดว่าความหมายของมันเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้นะมันคือเรื่องคู่การวางแผนความคิดสมมุติว่าใครเป็นใครมีเลขนี้อยู่ในตัวเองหรืออยู่ในช่วงดวงชะตาไหนช่วงนั้นคุณจะมีเป็นการคิดวิเคราะห์วางแผนได้ดีไม่ว่าจะเรื่องของการงานหรือมีวิสัยทัศน์ในการจะบริหารอะไรต่างๆถ้ามีเลขคู่นี้จะดีมากอาจารย์เช่นเหมือนอาจารย์จะทำธุรกิจใช่ไหมวางแผนใครใช้เลขนี้นะตอนนั้นจะส่งเสริมในเรื่องของพลังงานดึงดูดให้เราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะแตกฉานได้นี่เขาเรียกว่าคู่สมพลก็แทนง่ายๆถ้าเป็นสีอะไรฮะดาวอาทิตย์สีแดงวันศุกร์สีฟ้าแดงกับฟ้าเป็นคู่สมพลกัน1661อ๋อนี่คือประมาณอาทิตย์กับศุกร์ถูกต้องครับนี่เป็นคู่แรกนะผมบัญญัติว่าเป็นคู่วางแผนแล้วกันอันนี้คือเลขอะไรกับเลขอะไรเลข1กับเลข6เลข1เลข6ก็คือตัวแทนก็คือวันอาทิตย์กับวันศุกร์วันศุกร์ถ้าเป็นสีอะไรฮะคู่สมพลสีแดงกับสีฟ้าสีฟ้าก็ส่งเสริมกันคู่วางแผนใช้คําอันนี้พูดง่ายๆมันพูดตรงๆนะมันเป็นความชัดเจนซึ่งระบุอยู่แล้วของวันสีก็ตรงวันแล้วการนับ
ตัวเลขในสัปดาห์มันก็ตรงกันตรงกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเรามาใช้แบบไหนดีกว่าเราจะใช้แบบไหนผู้สมบูรณ์เรามามองว่าเลขนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลในการวางแผนคิดรอบครอบดีงั้นแปลว่าช่วงไหนไม่ว่าจะใครที่ชอบไปดูดวงพื้นชะตาถ้ามีเลขนี้สัมพันธ์กันแล้วช่วงไหนมันส่งผลก็จะส่งผลให้เราเป็นแบบนี้เราช่วงนั้นจะวิเคราะห์แตกชั้นความรู้รู้จักว่าต้องเป็นยังไง1 2 3 4มันดีมากคู่แรกอันนี้คู่แรกไปแล้วคู่ที่2คู่ที่2ครับ28822882 2เนี่ยเป็นดาวจันทร์ใช่มั้ยฮะวันจันทร์แล้วก็เลข8ก็คือราหูหรือพุธกลางคืน2882เป็นคู่สมพลเป็นเขาเรียกว่าในทางโหราศาสตร์หรือคนที่เข้าใจในเรื่องของตัวเลขเขาเรียกว่าคู่เครดิตคู่เครดิตหมายความหมายคือเป็นคู่สมพลหนึ่งที่มีการถ้าดวงชะตาใครหรือใครเกี่ยวพันเขาเรียกว่าเป็นชู้คู่ที่แบบไปไหนขอเครดิตดีไปไหนก็สามารถที่จะเรื่องของมีการคล่องตัวในเรื่องของพรรคพวกพ้องหรือหมุนเงินดีมีความคล่องตัวในเรื่องของการหาเงินได้ด้วยเป็นหลายอย่างนะอาจารย์บัญญัติคำว่าคู่เครดิตยังไงเครดิตไงคำว่าเครดิตไงเครดิตก็คือมีนั่นแหละมีต้นทุนทางสังคมใช่ถูกต้องครับมันก็เหมือนจังหวะไหนใครเกี่ยวพันตรงนี้ไปที่ไหนก็เครดิตดีไปไหนก็หมุนเงินเก่งเพราะมันดูมีต้นทุนทางสังคมถูกไหมฮะและ2882มันเป็นคู่ที่ต้องบอกเลยนะถ้าช่วงไหนก็มันก็จะมีข้อที่พึงระวังด้วยนะให้ระวังการใช้เงินหน่อยเพราะว่าเครดิตดีฮะมือเติบหน่อยใจถึงใจใหญ่เลยพวกนี้แต่ว่ามันก็ดีในบางคนที่เขาจะต้องอยู่ในสังคมจะต้องพบปะผู้คนจะต้องมีเครดิตจะต้องทำอะไรที่เป็นหน้าเป็นตาเลขนี้ก็ถือว่าเป็นเลขดีถ้าเป็นตัวแทนสีก็เป็นดาวจันทร์ก็สีเหลืองสีเหลืองกับราหูหรือพุธกลางคืนก็เป็นสีดำก็เป็นเหลืองกับดำเขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลอีกคู่สมพลกันเป็นคู่หนึ่งอย่างนี้เราก็ตัดเสื้อแบบสองสีเลยใส่ก็ได้เหลืองถ้าคุณเชื่อว่าใช้สีมาแทนตัวเลขหรือบางคนก็ให้เป็นบางคนกับตัวเองใช้ตัวเลขแทนก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบนะคู่สมพลก็ถึงบอกไงมีทั้งข้อเสียอยู่นิดนึงก็ระวังการใช้เงินถ้าใครมี2882ในดวงนะหรือเกี่ยวพันกับตัวเรานะก็ต้องระวังกันเช่นหนึ่งเพราะกลัวมือเติบไปไงเพราะเครดิตมันดีไงใช่พอมือเติบปั๊บไม่ระวังปั๊บสตางค์หมดเร็วถูกต้องแต่ถ้าอยู่กับคนที่มีเงินมากๆอย่างนั้นนะมันดีเขาไงเขาหมุนเก่งรู้จักใช้รู้จักเข้าออกตรงทางไหนก็จะดีมากนะครับคู่ที่3คู่ที่3เขาเรียกว่าคู่อำนาจบารมีเลข3553 3553 3แทนวันอังคารวันอังคารพฤหัสเลข5อังคารสีเขียวอังคารสีชมพูชมพูตัวดีอังคารสีชมพูพฤหัสสีส้มสีส้มส้มกับส้มกับชมพูเป็นคู่สมพลผมบัญญัติว่าคู่อำนาจบารมีอ๋อเป็นคู่อำนาจบารมีเพราะว่าอะไรรู้ครับดาวสามเนี่ยเป็นตัวแทนของเลขของแข็งขันต่อสู้ดาวพฤหัสเป็นแทนของครูบาอาจารย์สติปัญญาพอมาจับกันเนี่ยใครที่มีเกี่ยวพันกับเลขนี้ไปไหนก็เป็นที่นับหน้าถือตาไปไหนก็ผู้ใหญ่ก็เมตตาถามไปไหนก็ส่งเสริมเรื่องของการทำงานดีที่ทำงานดีแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนและเป็นเลขอำนาจบารมีเพราะว่าทางโหราศาสตร์เขาบัญญัติไว้ว่าใครมีเกี่ยวพันกับเลขเหล่านี้เลข35ไปไหนมาไหนก็คนเกรงใจ อย่างนี้เองผมเคยไปเรียนศาสตร์มือถือนะเขาบอกว่าถ้ามีเลขนี้3553ในเบอร์นี่จะส่งผลให้คุณคุมลูกน้องดีคุมบริวารดี353เลยนะใช่เขาเป็นเลขของอำนาจนี่เห็นไหมอย่างเบอร์ของอาจารย์เนี่ย08878246357เขานับ8ถ้าโทรศัพท์เนี่ยเขานับเป็นแค่7ตัวท้าย3ตัวแรกไม่นับเพราะว่า3ตัวแรกอ่ะเป็นเรื่องของภาพรวมใหญ่ภาพรวมใหญ่ก็คือ081 082 083จน0ถึง099อันนี้คือภาพรวมใหญ่7824635เราจับคู่กันแล้วเป็นไงก็ดีไงก็782035 78คู่มหาลาภ82นี่คู่เครดิต24คู่เมตตา46คู่ธาตุน้ําแล้วก็อะไรฮะ4635 63ก็นี่คู่เสน่ห์แล้วก็35คู่สร้างบารมีเห็นไหมก็คือทุกคู่เนี่ยมีมงเป็นมงคลหมดเลยถ้าเราพูดถึงหลักว่า78เบอร์อาจารย์78เข้าคู่มิตร7887 8228เข้าคู่สมพล
2442เข้าคู่มิตรเข้าคู่มิตรอีก4664เข้าคู่ธาตุธาตุน้ำ6336เข้าคู่มิตร3553เข้าคู่สมพลเห็นไหมเบอร์นี้ผมเป็นคนเลือกเองตอนนี้อยู่ในเน็ตมันเท่าไหร่โอ้ยแพงอย่าไปพูดเลยแล้วราคาสูงแล้วแสนหกแสนเจ็ดแล้วมั้งเป็นแสนเอางี้หลักแสนนะเบอร์เนี่ยแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนที่ผมเรียนมากับอาจารย์นิติกิจนะฮะกิจศิวัฒน์นิติกิจนิติกิจที่ผมไปเรียนกับท่านแล้วก็ได้รับไปเขาเรียกว่าใบเขาเรียกว่าประกาศนียบัตรนะว่าผ่านการเรียนมาโดยตรงได้ใบมานะฮะหรือพวกแค่พูดเรื่องใหม่เลยผมได้ใบเซอร์มาฉันเรียนมาอย่างถูกต้อง อะไรประมาณแบบนั้นคู่สี่คู่ที่สี่คู่สุดท้ายนะครับก็คือคู่เลข4774คู่สมพลเลข4แทนวันพุธเลข7แทนวันเสาร์ถ้าสีก็จะเป็นสีอะไรฮะพุธเขียวเสาร์ม่วงเขียวกับม่วงเป็นคู่สมพลกันแต่4774จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าแนวแบบว่าถ้าคือในความรู้สึกของผมนะถ้าใครเกี่ยวพันเหล่านี้นะเวลาช่วงนั้นนะชะตาชีวิตจะทำอะไรจะต้องแบบว่าอดทนหน่อยสู้ต้องสู้แล้วจะดี4774เนี่ยคู่สมพลนะคือเขาเรียกว่าต้องคือเขาเรียกว่าอย่าที่จะแบบว่าโอ้ยแบบเหนื่อยบอกตัวเองเหนื่อยไม่ได้ถ้าช่วงไหนมี474ในตัวนะไม่ว่าจะเป็นพื้นดวงหรืออะไรก็ตามต้องขยันแล้วจะดีมันส่งเสริมในเรื่องของเขาเรียกกำลังเอาง่ายๆสมมติว่าผมมีเลขนี้แล้วผมไปยื่นให้กับคนทำงานที่จะต้องทำกะแบบทำงาน12ชั่วโมงอ่ะถ้าเขามีเลข2ตัวนี้จะส่งเสริมกำลังให้เขาเรียกว่าขยันอดทนไออย่างเงี้ยดีอย่างนี้สมมติอาจารย์มีลูกน้องนะสมมตินะอาจารย์บอกเอาเลขโทรศัพท์นี่แล้วกันมีเลข4774เอาไปใช้สักหน่อยอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนเป็นความเชื่อแต่เป็นพลังงานชนิดหนึ่งเขาก็จะรู้สึกกระตุ้นตัวเองมันเป็นพลังงานว่าแบบให้รู้สึกแบบแบบไม่แบบโอ้ยเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วท้อไม่มีมันจะกระตุ้นให้เราแบบมีการที่เขาเรียกว่าแบบอยากจะขยันตลอดเวลาอันนี้ดีมากๆแต่ก็จะคู่สมพลใน47ก็ในเรื่องของให้ระวังเรื่องของคำพูดหน่อยบางทีพูดไปแล้วเป็นคนตรงมากหรือพูดแรงในบางครั้งได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคู่นี้ก็ต้องพูดแบบระวังใช่เพราะว่าอะไรเลข4แทนอะไรครับเจรจาสื่อสารปากคู่เสาสื่อสารแล้วเสาเนี่ยหนักแน่นอดทนยาวนานโหเสาเรียกว่าโทษทุกให้ทายเสาพอมาเจอกันเห็นไหมให้ระวังเรื่องของคำพูดหน่อยบางทีเราไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแต่เราพูดไม่เป็นไงใช้คำพูดเป็นมันก็ส่งผลให้คนที่เขาฟังที่เราสื่อไปอาจจะมองเราในด้านลบก็ได้ให้ระวังเรื่องคำพูดด้วยคือต้องระมัดระวังในการสื่อสารและพูดไปแต่มีข้อดีมีข้อดีคือพูดแล้วหนักแน่นไงพูดคำไหนคำนั้นแต่บางทีมันแฝงว่าเราพูดอย่างนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรนะแต่ความพูดหนักแน่นอย่างนี้มันส่งผลว่าเฮ้ยคุณกระแทกใจเราอ่ามันก็เป็นไปได้ในดีมีเสียในเสียมีดีในดีมีเสียในเสียมีดีในเสียก็มีดีขึ้นอยู่กับเราจะจับคู่สมพลอย่างไรคู่สมพลก็บอกเลยที่อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ทั้งเทปที่แล้วทั้งคู่มีคู่สมพลเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปดูดวงที่ไหนมาอยู่ในพื้นดวงก็จะเกี่ยวพันกับตรงนี้คือถ้ามีดวงชะตาทุกไหนเจอเลขเหล่านี้เนี่ยสัมพันธ์กันนะก็พึงไว้เลยว่าจะดีก็จะดีก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วอาทิตย์หน้าจะพูดเรื่องอะไรคู่ธาตุคู่ธาตุอาทิตย์หน้านะอย่าลืมคู่ธาตุนะนี่ผมเป็นเขาเรียกว่าเลยนะเป็นเอาเคล็ดลับสาระดีๆที่1เกิดขึ้นจากครูพักรักจำของผมด้วยเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยเอามาเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องราวของรถยนต์กันเรามีเรื่องราวคลิปที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องส่องค่ายรถของจีนถึง12แบรนด์มีอะไรที่น่าสนใจเรามาติดตามต่อในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันก่อนครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อยากมีสุขภาพดีชะลอวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยLet everyone come splash all day. Oh, what I say, my honey lady, let come and play songkran. Let's sing this pretty song. Let's come ram wong and enjoy songkran. Let's sing this pretty song. กลับมาสนทนากันต่อนะครับท่านผู้ชมอยู่กับโด่งทิตนาและผมอาจารย์สมชายรัตน์ครับก็ต้องบอกว่าแหมเรื่องของคู่สมพลเมื่อกี้ฟังแล้วเพลินเลยแต่อย่าลืมติดตามนะอาทิตย์หน้าเนี่ย 9-10 นาฬิกากับรายการ Tower and Healthy เนี่ยโดยทีนาจะพูดถึงเรื่องคู่ธาตุอีกแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผมและโดงทีนาเอามาฝากเป็นเรื่องราวคลิปวิดีโอที่เขาทำขึ้นมาเกี่ยวกับค่ายจีนค่ายรถยนต์แบรนด์รถยนต์ของจีนมีอะไรของรถยนต์ใหม่ๆรถไฟฟ้ารถอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เขาได้ผลิตหรือคิดค้นขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเนี่ยเทคโนโลยีสำคัญมากครับแล้วก็ค่ายรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้ในบ้านเราก็เริ่มค้นคว้าเรื่องผลิตรถไฟฟ้าครับทั้งโลกเนี่ยเขาต้องการลดคาร์บอนให้ไปสูงใช่ไหมเพราะงั้นก็ประเทศต่างๆเขาพยายามที่จะผลิตขายรถยนต์ไฟฟ้าครับเพื่อลดเรื่องของปริมาณของpollution นะครับหรือสิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษเพราะว่าไอสันดาปโดยน้ำมันเนี่ยมันทำให้มีผลต่อระบบนิเวศอะไรต่างๆระบบของอากาศนั้นทั้งโลกเขาก็พยายามที่จะค้นคิดค้นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาครับไปดูเรื่องราวคลิปนี้กันครับนะครับกับคลิปเรื่องของยานยนต์12แบรนด์ครับค่ายญี่ปุ่นเวอร์2รถไฟฟ้า12แบรนด์จีนเตรียมบุกไทยปี2024อย่างยิ่งใหญ่หวังครองแชมป์ให้จนได้เราพูดกันบ่อยๆว่าในตลาดรถในไทยใครไหนจะมาแรงเท่าบีจีนล่าสุดขึ้นแทนผู้นำกลุ่มรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทำเอาค่ายญี่ปุ่นกับค่ายยุโรปนั่งไม่ติดและในปี2024นี้พี่จีนแกเตรียมเปิดวอลรถไฟฟ้าในกลุ่มพรีเมียมและอีกหลายกลุ่มประชันกับแบรนด์อื่นๆที่สุดจะพาไปดูทั้งหมด6ค่าย12ยี่ห้อและมากกว่า15รุ่นเอาให้หนำใจกันไปเลยถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ผู้นำรถไฟฟ้าในไทยและระดับโลกอย่าง BYD กันก่อนเลยดีกว่าซึ่ง BYD เองก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะส่งรถมาโชว์ตัวเช็คเรตติ้งในงานมอเตอร์โชว์หลายคันและยังเฟิร์มอีกว่าจะเปิดตัวรถใหม่ถึง5รุ่นเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นคันไหนในกลุ่มนี้ได้บ้างแบรนด์แรกแน่นอนว่าจะต้องเป็น BYD ซึ่งจะส่ง CUV รถ SUV ไฟฟ้าไซส์เดียวกับ CRV อาจมีให้เลือกทั้งแบบ Plug-in Hybrid หรือ DMI และแบบไฟฟ้าล้วน BEV
ซึ่งรุ่นใส่ฐานคันนี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์เดียวให้กำลังสูงสุด204-218แรงม้าระบิดสูงสุด310-330นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็นแบบ LFP Blade Battery อันเรื่องชื่อขนาด 71-87 กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางวิ่งได้ไกลสุด 520-605 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนแต่หากใครอยากได้รถ SUV ที่ดูโฉบเฉี่ยวและเท่กว่านี้แล้วล่ะก็ BYD ก็มีเจ้าสิงโตทะเล Sea Lion มาโชว์ตัวด้วยเจ้าคันนี้เป็นรถส่ง SUV คูเป้หลังคาราสไตล์สปอร์ตทำเอาหลายคนลังเลกับเจ้า Dipol S07 เลยทีเดียว Sea Lion มีขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่า Seal อยู่เล็กน้อยณจุดๆนี้ตัวรถยังไม่เปิดขายอย่างเป็นทางการแต่จะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปเพราะคันนี้ก็มีแนวโน้มได้ขายในไทยสูงด้วยเช่นกันนอกจากแบรนด์ BYD แล้วก็ยังมีแบรนด์พรีเมียมในเครืออย่างเดนซ่าที่เตรียมบุกตลาดไทยสื่อไทยอย่างประชาชาติธุรกิจได้ออกมารายงานตั้งแต่ต้นปีว่าทาง BYD Reve กำลังเสาะหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเพื่อเตรียมเปิดดีลเลอร์แบรนด์เดนซ่าในไทยกันแล้วหลายคนอาจจะจําได้ว่า BYD เคยเอาเจ้าเดนซ่า D9 มาโชว์ตัวที่ไทยเมื่อปีก่อนหน้าและได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆปีนี้ทาง Reve ก็นำรถมาโชว์ให้คนไทยได้ตื่นเต้นอีกซะด้วยและมีลุ้นว่าจะเป็นรุ่นพุ่มอะไรขวาตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 1-2 ตัวให้กำลังสูงสุด 313-374 แรงม้าระบิด470นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด 600-620 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนเอาเป็นว่าถ้าเรเว่เอาเข้ามาขายช่วยบอกด้วยนะเดี๋ยวจะขายไตรอเลยแบรนด์ที่3ที่เครือคืออย่างว่างที่เคยส่ง U8 มาโชว์ตัวเมื่อปีที่แล้วแต่ในปีนี้เราจะได้เห็นรถซุปเปอร์คาร์ตัวท็อปสุดอย่าง U9 มาโชว์ตัวเจ้าคันนี้มีขุมพลังมอเตอร์4ตัวทำหน้าที่คุมล้อแต่ละวงให้กำลังรวมสูงสุดสะใจถึง 1,305 แรงม้ามาพร้อมกับช่วงล่างได้สัตว์ X สุดล้ำที่สุดไปกว่านั้นเคยมีคลิปไวรัลโชว์ U9 กระโดดและวิ่ง3ล้อได้อย่างหน้าตาเฉยจะเลิศแค่ไหนถามใจเธอดูแบรนด์สุดท้ายของเครือ BYD คือแบรนด์น้องใหม่สุดยังฝังเฉียงเป่าแบรนด์ออฟโรดพรีเมียมของเครือ BYD ที่โฟกัสรถสายลุยเป็นหลักคันแรกที่จะเปิดตัวและขายภายใต้แบรนด์นี้คือเจ้าเป่า5มาพร้อมกับขุมพลังดุดันเครื่องเบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรเทอร์โบ DMO Hybrid ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง680แรงม้า760นิวตันเมตรติดตั้งแบตเตอรี่แบบ Cell 2 Chassis สามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลสุดถึง125กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และวิ่งได้ไกลสุดถึง 1,200 กิโลเมตรหากเรเว่นำคันนี้เข้ามาขายในไทยน่าจะขายดีในหมู่ขาลุยแน่ๆ กลุ่มถัดมาจะเป็นแบรนด์ในเครือจีลี่ซึ่งถือว่าเป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่จากจีนที่มีแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์ในมือตั้งแต่ Volvo ยัน Lotus และ Smart ไม่เพียงเท่านั้นพี่เกยังปั้นแบรนด์จีนไว้ขายด้วยเช่นกันตอนนี้กำลังปั้นแบรนด์เด็กจีนทุกค่ายในสังกัดให้เป็นเด็กอินเตอร์เตรียมส่งออกไปขายต่างประเทศหนึ่งในนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือไทยเรานี่แหละแบรนด์ใหม่ที่ว่าคือ Seeker ซึ่งมี MGC Asia ได้เสร็จเป็นหนึ่งในเมกาดีลเลอร์รายใหญ่ในไทยและจะประเดิมตลาดด้วยรถ2รุ่นคือ Seeker X รถ SUV ไซส์เล็กสเปคโหดกับ Seeker 009รถ MPV 7ที่นั่งพร้อมฟัดเจ้าตลาดอย่าง Alphard และเพื่อนรถไฟฟ้าร่วมสัญชาติอย่าง MG Maxus 9นอกจากนี้ Seeker ยังมีรุ่น Seeker 001และ Seeker 007ที่อาจได้มาขายในไทยในอนาคตด้วยนะอีกแบรนด์ที่ยังไม่ได้เฟิร์มว่าจะมาไทยแต่มีแนวโน้มสูงมากก็คือ Radar แบรนด์รถไฟฟ้าน้องใหม่ที่วางขาย RD6 รถกระบะพื้นฐานเก่งในจีนกันแล้วซึ่งเจ้า RD6 มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด276ม้าแรงบิด384นิวตันเมตรและแบตเตอรี่เทอร์เนอรี่ลิเทียมที่มีความจุแบตตั้งแต่ 85.9 กิโลวัตต์อาวถึง100กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสุด350-610กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTCที่พีกว่านั้นคือเรดาร์เพิ่งเปิดตัวรถรุ่นมอเตอร์คู่ออกมาสดๆร้อนๆเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยจะให้กำลังรวมเพิ่มเป็น428แรงม้า594นิวตันเมตรอ้าวเกียงพ่อออนิวว่าไงถูกใจหรือเปล่าอีกแบรนด์ที่คนไทยอาจจะได้เห็นกันคือแบรนด์ Galaxy ซึ่งทางจีลี่ได้แตกออกมาเป็นแบรนด์เต็มตัวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาหวังให้เป็นแบรนด์ตัวอย่างกึ่งพรีเมียมของค่ายที่อัดแน่นไปด้วยทุกยี่สุดล้ำปัจจุบันมีรถทั้งหมด3รุ่นคือ Galaxy L6 กับ Galaxy L7 ที่เป็น Plug-in Hybrid และ Galaxy E8 ที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนคันแรกของค่ายหากใครสนใจเราได้ทำคลิปเจาะลึกไว้แล้วตามไปดูกันได้เลยก่อนที่เราจะพาไปดูกองทัพแบรนด์จีนที่เตรียมบุกไทยกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับแบรนด์ถัดมา XPeng ก็เป็นอีกแบรนด์ที่ได้กระโดดเข้ามาเล่นในตลาดไทยและได้มือทองอย่าง MGC Asia เข้ามาเป็นดิสทริบิวเตอร์เช่นเดียวกันโดยจะคอยดูแลทั้งการตลาดการขายและบริการหลังการขายแบบเดียวกับ Reve ที่ทำกับ BYD เลยถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับแบรนด์นี้ XPeng เคยเป็นแบรนด์สตาร์ทอัพจากจีนแต่ประสบความสำเร็จเกินคาดจนตอนนี้มีรถหลายคันในไลน์อัพแล้วตั้งแต่ XPeng P5 P7 กับ G3 แต่2คันที่จะมาประเดิมในไทยก่อนก็คือรถ MPV X9 และรถ SUV Coupe G6
XPeng X9 คือรถไฟฟ้า MPV ซึ่งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวกับเครื่องล้อหน้าจะมีกำลังสูงสุด315แรงม้าใช้แบตเตอรี่ LFP ขนาด 84.5 กิโลวัตต์อาวร์จากบริษัท EF Energy วิ่งได้ไกลสุด610กิโลเมตร CLTC ในขณะที่รุ่นมอเตอร์คู่จะมีกำลังรวมเป็น496ม้าใช้แบตเตอรี่ NMC ขนาด 101.5 กิโลวัตต์อาวร์จากบริษัท CALB วิ่งได้ไกลสุดถึง702กิโลเมตรมาตรฐานเดียวกันส่วน XPeng G6 มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 1-2 ตัวให้กำลังสูงสุดประมาณ 296-487 แรงม้า Rabbit 440-660 นิวตันเมตรเป็นรถ SUV Coupe ในกลุ่มเดียวกันกับ Tesla Model Y เรียกได้ว่าพร้อมฟาดทุกค่ายจีนในไทยลูกใครว่าไม่สงแถมยังจะจับตลาดพรีเมียมอย่างเป็นทางการเหมือนกับซิกเกอร์ซะด้วยเอาล่ะงานนี้ใครดีใครอยู่กลุ่มถัดมาแบรนด์ในเครือช้างอ่านใช้ว่าจะหยุดที่แบรนด์ดีพอเสมอไหร่ในเมื่อเพื่อนๆจากแดนจีนได้ขนรถพรีเมียมมาขายที่ไทยกันแล้วงานนี้มีหรือที่ช้างอันจะยอมแน่นอนว่าคือแบรนด์อวตารซึ่งปัจจุบันมีรถอยู่2รุ่นคือรุ่น11และ12ซึ่งทางเราได้พาไปชมรุ่น11ที่จีนกันมาแล้วส่วนรุ่น12ก็มีคลิปเจาะลึกของเราไปชมกันได้เลยส่วนแบรนด์แมสอีกแบรนด์ที่ทางช้างอันเตรียมส่งมาขายในไทยก็คือ Nivo ซึ่งเคยมาโชว์ในงานเปิดตัวแบรนด์ช้างอันในไทยเมื่อปลายปีที่แล้วเราคาดว่าจะได้เห็นรุ่น A07 ทั้งแบบคุ้มพลัง EREV และแบบ BEV ไฟฟ้าล้วนมาขายในไทยโดยรุ่น BEV จะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด258ม้า320นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุ 58.1 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ไกลสุด515กิโลเมตร CLTC ส่วนอีกคันที่น่าจะได้มีสิทธิ์มาเซฮัลโหลก็คือ Nivo E07จากที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นแค่รถต้นแบบในชื่อ CD701 ซึ่งเป็นรถแนวลูกผสมระหว่าง SUV กับกระบะพิกอัพฉีกแนวความเป็นรถยนต์ทุกมิติน่าเสียดายที่สเปคยังเปิดเผยออกมาไม่หมดแต่อาจได้เห็นตัวรถในเวอร์ชั่น Pre-Production หรือทดลองผลิตมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์ก็เป็นได้ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวแบรนด์ต่อไปเราขอมาพูดถึงเป่าจุ้นกันบ้างดีกว่าซึ่งคันหนึ่งที่จะได้มาขายในบ้านเราคือเป่าจุ้นเย็บหรือมินิจิมนี่ไฟฟ้าล้วนตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวกับเครื่องล้อหลังให้กำลังสูงสุด68ม้าแรงบิด140นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็นแบบ LFP 28.1 กิโลวัตต์อาวร์ทำความเร็วสูงสุดได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งในไกลสุด303กิโลเมตร CLTC ส่วนอีกคันคือเป่าจุ้นคลาวน้องปุยแม็กสุดคิ้วไซส์เดียวกับดอลฟินขุมพลังเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหน้าให้กำลังสูงสุด136ม้าแรงบิด200นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่แบบไร้โมดูล LFP ขนาด 37.9 ถึง 50.6 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งในไกลสุด360ถึง460กิโลเมตร CLTC เช่นเดียวกันที่น่าสนใจกว่าคือทั้ง2คันนี้อาจจะไม่ได้ขายในไทยภายใต้แบรนด์เป่าจุ้นแต่อาจจะขายภายใต้แบรนด์บูหลิงโดยบริษัท EV Primus จำกัดนั่นก็เพราะบูหลิงได้ทำตลาดในไทยมาแล้วอีกอย่างทั้งเย็บและคลาวก็เป็นรถไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAIC บริษัทแม่ของ MG กับ GM และบูหลิงถ้าจะขายในไทยภายใต้ชื่อแบรนด์บูหลิงก็คงจะไม่ผิดนักคาดว่าทั้ง2คันจะเป็นการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียเพราะบูหลิงมีโรงงานประกอบในแดนอีหนาวอยู่แล้วและจะกำลังประเดิมในไทยด้วยบูหลิงบิงโกคาดว่าทั้งรุ่นยิปและคลาวจะมาเสริมทัพในอนาคตกลุ่มแบรนด์สุดท้ายในคลิปนี้ก็คือเชอรี่ซึ่งบางคนอาจเคยได้ยินชื่อนี้เมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้พี่เขาคัมแบ็กโหนขึ้นสู่ตลาดไทยอีกครั้งด้วยบริษัทแม่จากจีนบุกด้วยตัวเองแบบสตรองกว่าเดิมและพี่แกเล่นเอารถแบรนด์โอโมดะและเจคู่มาบุกตลาดไทยซึ่งโอโมดะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นสื่อไทยรีวิวกันไปแล้วเราเองก็เคยพาไปขับรุ่นโอโมดะ C5 EV ก่อนใครถึงจีนเมื่อปีก่อนซึ่งตัวรถมีขนาดไล่เลี่ยกันกับเจ้าตลาดอย่าง BYD Atto 3ขับเครื่องด้วยมอเตอร์เดี่ยวขับหน้าให้กำลังสูงสุด204ม้าแรงบิด340นิวตันเมตรพุ่งกับแบตเตอรี่ขนาด61กิโลวัตต์อาวร์วิ่งในไกลสุด460กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนเจคู่ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูคนไทยนักเพราะเป็นแบรนด์ในเครือจีลี่ที่โฟกัสรถ SUV มีอยู่2รุ่นหลักคือเจคู่ J7 และเจคู่ J8ทางที่สุดได้ทราบว่าทางค่ายอาจมาขายในไทยซึ่งเจ้า J7 คือรถ SUV ขนาดกลางมาพร้อมกับแบบน้ำมันล้วนและปลั๊กอินไฮบริดโดยรุ่นน้ำมันล้วนจะมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน 1.6 ลิตร 4 สูบเทอร์โบให้กำลังสูงสุด197ม้า290นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 7 จังหวะมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2หรือ4ล้อแล้วแต่รุ่นย่อยส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะเป็นเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตร 4 สูบและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวส่วน Jeku J8 เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่มีให้เลือกทั้งเบาะแบบ2แถว5ที่นั่งและแบบ3แถว7ที่นั่งมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน2ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด257ม้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ8สปีดส่วนเครื่องปลั๊กอินไฮบริดเป็นเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง462ม้าพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ความจุ 34.4 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้150ถึง160กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นย่อยหากใช้ทั้ง2ระบบรวมน้ำมันด้วยจะวิ่งได้ไกลสุด 1,000 ถึง 1,321 กิโลเมตรเลยทีเดียวไม่ได้มาเล่นๆเลยนะเนี่ย
จากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพี่จีนเขาไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ยังมีแบรนด์รถไฟฟ้าในมือเป็นกระตักที่เตรียมบุกไทยครอบคลุมทุกเซกเมนต์ทุกช่วงราคาตั้งแต่ตลาดแมสยันตลาดพรีเมียมงานนี้คนไทยได้ประโยชน์จุกๆมีตัวเลือกมากขึ้นในราคาที่หลากหลายสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับสถานีต่อไปเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยใหญ่สุดเพียงปีละครั้งสนุกกับสงกรานต์มนต์รักลูกทุ่งของภาคกลางสุขกับเล่าเรื่องป่าเวณีปีใหม่เมืองศรัทธาของชาวล้านนาฟินท้องกับสีสันตะวันออกฟินเที่ยวกับว่าวเล่าเรื่องเมืองอีสานหรือมาสัมผัสอัตลักษณ์กับหลบใต้บ้านเราพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย28มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุขทันทีที่เที่ยวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยส่งมอบความสุขโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยLe bonheur Sans crâne, sans crâne Plus jamais de malheur Sans crâne, sans crâne Bonheur, fête de joie Sans crâne, sans crâne Famille, amis et moi Fêtons le nouvel an Oublions les mauvais temps Sourions aux passants Aux grands et aux กลับมาสนทนากันต่อนะครับหลังจากดูคลิปเรื่องยานยนต์ไปแล้วมาดูเรื่องราวสุขภาพกันต่อแน่นอนช่วงท้ายของรายการเป็นเรื่องราวสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.ธวัฒน์สุขภาพดีไม่มีขายที่ไหนอยากได้ต้องสร้างเองครับต้องสร้างเองครับเพราะฉะนั้นช่วงท้ายรายการท่านต้องไปพาดเป็นเรื่องสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.ธวัฒน์ศิลป์รัชตานันท์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกซึ่งผมและอาจารย์ดร.ธวัฒน์เนี่ยได้พูดคุยของการดูแลสุขภาพโดยการใช้ศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกครับโดยเฉพาะโรคในกลุ่ม NCD NCD เบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราใช้ศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกมาช่วยได้ไหมไปติดตามเรื่องราวสุขภาพกันในช่วงท้ายครับครับท่านผู้ชมผมกำลังอยู่กับเภสัชกรดร.อธิวัตรศิลป์รัชตานันท์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกรวมทั้งนักวิชาการด้านสุขภาพครับเรื่องของโรคเบาหวานฟังดูแล้วชื่อเหมือนดูดีแต่มันคือมหันตภัยร้ายซึ่งใครเป็นเบาหวานแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ 1. ภาวะกินยานานๆทำให้ไตมีปัญหาไตเสื่อมฟอกไตตับมีปัญหาตับเสื่อมนำไปสู่การเป็นมะเร็งที่ตับและที่สำคัญคนที่เป็นเบาหวานทุกวันนี้เสี่ยงต่อเป็นมะเร็งสูงถึง 15% เภสัชกรดร.ธวัฒน์ครับวันนี้จะหยุดและป้องกันเบาหวานเพื่อไม่นำไปสู่โรคร้ายอีกหลายโรคเราจะต้องมีวิธีการรับมือกับมันอย่างไรครับย
ิธีการรับมือที่สำคัญก็คือเราจะต้องควบคุมอาหารครับนะฮะการรับประทานอาหารเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมเบาหวานครับนะโดยเฉพาะเบาหวานที่เป็นคนที่อยู่ในพวกวัยสูงอายุแล้วครับการควบคุมอาหารนั้นก็คือทำอย่างไรจะมีการรับประทานพวกแป้งขัดขาวนะหรือน้ำตาลเนี่ยลดการบริโภคเหล่านี้ลงครับน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มทั้งหลายที่อยู่ในตู้เย็นตู้แช่ที่ขายเนี่ยไม่ควรจะหลีกเลี่ยงทั้งหมดต้องหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าจะมีการผสมเอาฟรุกโตสนั้นก็เป็นฟรุกโตสที่มีความหวานสูงครับจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยระดับน้ำตาลในร่างกายเราเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็ทำให้ร่างกายขับอินซูลินออกมาครับเมื่อขับอินซูลินออกมาก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดทำงานหนักนะครับอ่อนทำงานหนักดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะใช้ควบคุมน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยเราพบว่าปกติแล้วคนไม่ควรจะรับประทานน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาครับนะแต่ว่าในน้ำหวาน1ขวดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำหวานทั้งหลายที่จะเป็นโค้กทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมีน้ำตาลขึ้นถึง10ประมาณ9ถึง10ช้อนชาครับซึ่งใน10ช้อนชาเนี่ยมันเท่ากับประมาณ160ครับ160กิโลแคลอรี่ครับซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยเรารับประทานพวกน้ำหวานประเภทนี้เนี่ยเข้าไปเยอะๆร่างกายก็จะมีน้ำตาลเยอะครับน้ำตาลเยอะเรียกว่าไกลซีมิกอินดีคมันเพิ่มขึ้นครับเมื่อเพิ่มขึ้นก็จะกระตุ้นให้เกิดสร้างอินซูลินมาสร้างอินซูลินร่างกายเรามันไม่สามารถจะกระจัดน้ำตาลได้ทันครับนะฮะหรือขับอินซูลินไม่สามารถผลักดันน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้ครับมันก็เลยมันจะล้นน้ำตาลในเลือดเราเมื่อล้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเหมือนกับในกระแสเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมไปครับเพราะนั้นมันจะทำให้เซลล์เราพวกผนังเซลล์ผนังเส้นเลือดเหล่านั้นเนี่ยมันแข็งตัวครับเมื่อเส้นเลือดเราเมื่อไหร่แข็งตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะก็ทำให้การผ่านของเลือดที่ไหลไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่สะดวกครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยในเม็ดเลือดแดงที่รีดตัวผ่านเส้นเลือดเล็กๆเข้าไปเนี่ยนะครับมันรีดไปไม่ได้มันทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ติดขัดครับทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดขึ้นมาครับการอุดตันเส้นเลือดนั้นก็จะไปอุดตันไม่ว่าจะเป็นที่ตาครับที่ไตที่ขาที่สมองมันไปหมดครับหัวใจด้วยครับในการอุดตันเหล่านี้นี่เองก็จะนำไปสู่เรียกว่าตาอาจจะทำให้ตาบอดครับทำให้เส้นเลือดที่ขาในอุดตันจะต้องตัดขาทิ้งครับหรือบางครั้งติดเชื้อเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็จะมีปัญหาครับนะรวมทั้งในเรื่องของไตครับก็จะเสียด้วยครับนั้นเนี่ยการป้องกันที่ดีของเราคือทำอย่างไรจะต้องเลี่ยงน้ำตาลการเลี่ยงน้ำตาลให้ดีที่สุดในการเลี่ยงน้ำตาลนี่เองจะทำให้เกิดผลดีอย่างมากคือเราจะไม่อ้วนครับเมื่อไม่อ้วนเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดมะเร็งน้อยลงเนื่องจากไขมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่การเกิดมะเร็งเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยมีแพทย์ที่ศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็พบว่าเขาเนี่ยไม่เคยเป็นโรคเจ็บป่วยมาเลยในเวลา25ปีเป็นอยู่ครั้งเดียวเป็นขับหวัดอยู่ครั้งเดียวครับวิธีการเขาบอกเขาหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำตาลท่านเองนั่นก็คือปัจจัยสำคัญมากๆเลยการเลี่ยงน้ำตาลสำหรับหวานเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครกลัวเป็นหวานเลี่ยงน้ำตาลแล้วก็ใช้ตัวช่วยงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายทั้งสูตรน้ำและสูตรแคปซูลเข้ามาช่วยป้องกันและไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วยครับครับตรงที่นั้นนั่นคือเรื่องราวสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.ธิวัฒน์สิงห์รัตนานะฮะสุขภาพดีไม่มีขายคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแหละถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้เข้าโรงพยาบาลทีหมดนะจะบอกให้หมดตัวนะหมดตัวนะเข้าโรงพยาบาลทีครับเป็นหวัดทีคุณไปแอดมิดเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคุณเตรียมไว้เลย 3-4 หมื่นหนึ่งวันสองคืนเนี่ยแอดมิดเนี่ยงั้นระวังสุขภาพไม่เจ็บป่วยดีที่สุดครับแล้วเราก็จะมีความสุขกับการอยู่กับชีวิตที่มีสุขภาพดีแล้วก็อย่าลืมดงที่หน้าบอกแล้วอาทิตย์หน้าต้องไม่พลาดเรื่องราวของตัวเลขเดิมเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุนะเราพูดกันมาแล้วเทปแรกตัวนู้นคู่มิตรเทปที่แล้วคู่สมพลเทปอาทิตย์หน้าคู่ธาตุคู่ธาตุนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและดงธีตนาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับ9ถึง10นาฬิกากับรายการ Travel Health ปกติครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ